ช่วงนี้มาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเริ่มจากที่สเปนก่อนที่สเปนเนี่ยมีลงสนาม2คู่1คู่นะครับเมื่อคืนนี้ไปเริ่มกันที่เกมรายโยบาเยกาโนพบกับเอบาคู่นี้มีถึง5ประตูด้วยกันครับเอบาทีมน้องใหม่ก็หวังจะลุ้นคว้าชัยชนะเป็นเกมที่3ของฤดูกาลนี้ครับหลังจากบุกไปเฉือนรายโยบาเยกาโนถึงถิ่นบายากัสนะครับโดยที่เกมครึ่งแรกรายโยกดดันทำเกมรุกแต่ก็ยังยิงประตูไม่ได้สุดท้ายเนี่ยไปต้องมาสังเวยประตูไปก่อนนาที37ครับเมื่อทางฝั่งของเอเนโกโบเวด้าไปโดนนาโชทำฟาวล์ในกรอบโทษผู้ตัดสินจังหวะนี้ครับเบียดแตะกันไปนิดหน่อยก็เลยเสียเหลี่ยมไปเลยครับผู้ตัดสินให้เป็นเอบาได้จุดโทษนะครับและเป็นมิเกลอารูอาบาเรน่ายิงไม่พลาดทำให้เอบาออกนำไปก่อน 1-0 ในช่วงครึ่งเวลาแรกในช่วงครึ่งหลังครับออกสตาร์ทไปได้แค่4นาทีไอบาหนีเพิ่มเป็น 2-0 จากจังหวะสวนกลับแล้วก็หลุดมาง่ายๆเลยครับซาอูเบคอนเป็นคนวางบอลระยะ40หลาให้กับเฟเดริโกเปียววัสคาลีหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษนะครับทำให้ทีมเยือนอยู่ในสถานการณ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนาที67รายโยเจ้าถิ่นไล่มาเป็น 1-2 ครับลิก้าผ่านบอลให้กับเรียววัสติเตาหม่งเข้าประตูไปครับก็ทำให้ยังเหลือเวลาในการลุ้นแต้มอีกเยอะเลยทีเดียวครับไล่มา 1-2 นาที67แล้วก็อีกนาทีถัดมาแค่นั้นเองครับรายโยบทจะได้ประตูเนี่ยมาติดกันเลยครับตีเสมอ 2-2 ได้สำเร็จครับแกเอากาคูต้าเด็กที่เชลซีให้ยืมตัวไปเนี่ยไปเปิดบอลให้กับบัฟซิตเตาโฉบเข้าไปทำประตูตีเสมอได้สำเร็จแล้วก็เกมจะเสมอกันมานานในช่วงท้ายเกมมีประตูตัดสินจนได้ครับนาที86ครับเอบามาได้ประตูชัยนะครับจากอับราฮัมเปิดบอลให้กับมิเกลอารูอาบาเลน่าโฉบยิงบอลที่เสาแรกเข้าประตูไปก็ทำให้จบเกมนี้เอบาบุกมาชนะรายโยบายกาโนไป 3-2 ตอนนี้เอบาขยับขึ้นสู่อันดับ9ของตารางคะแนนส่วนรายโยอยู่อันดับ12แล้วก็มีงานหนักรออยู่นะครับในเกมที่จะต้องพบกับเรอัลมาดริดในสุดสัปดาห์ด้วยดูที่ตารางคะแนนของลาลิก้าสเปนหลังเตะครบ10นัดสำหรับทุกทีมนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาหัวตารางเปลี่ยนเยอะมากตอนนี้จ่าฝูงคือเรอัลมาดริดนะครับ84คะแนนอันดับ2บาเลนเซีย23คะแนนเท่ากับอันดับ3ก็คืออตเลติโกมาดริดบาร์เซโลน่าวับเดียวหล่นไปอยู่อันดับ4เลยนะครับแต่จริงๆแต้มก็ยังตามจ่าฝูงแค่2คะแนนครับมี22แต้มเท่ากับเซบีย่าเอบาลงสนามเมื่อคืนนี้มี13คะแนนนะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่9ส่วนรายโยอยู่อันดับ12ครับมี11แต้มในโซนตกชั้นครับ3ทีมล่างครับคอร์โดบ้ามี5แต้มโซซิดัดเลบันเต้โซดัดมี6แต้มแล้วก็เลบันเต้มี8แต้มเท่ากับอันดับขึ้นไปก็คือเอลเช่และเดปอร์ติโบลาคอลุญญาครับจากสเปนครับไปกันที่อิตาลีบ้างครับกาโชเซเรียเมื่อคืนที่ผ่านมามีแตกกัน2คู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โอลิมปิกสเตเดียมก่อนนะครับลาซิโอพบกับไกยารีครับซึ่งลาซิโอครับฟอร์มก็มาแรงล่าสุดพวกเขาก็เก็บเพิ่มอีก3คะแนนครับเหนือไกยารีจนทำให้แต้มนั้นไปอยู่ในอันดับ3ของกาโชเซเรียแล้วครับเริ่มเกม6นาทีเท่านั้นครับลาซิโอก็ออกนำ 1-0 จากจังหวะที่สเตฟานโนมารีครับได้โอกาสยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษครับเข้าประตูทันทีจากนั้นนาที25ครับลาซิโอก็ขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับเมื่อเซนาลูลิชนะครับโขกบอลตั้งให้มิโรสลาฟโคลเซ่ซัดหน้าประตูจ่อๆเป็นประตูครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0แต่จากนั้นอีกแค่นาทีเดียวครับลาซิโอก็หนีไปเป็น 3-0 ครับเซนาลูลิชครับผ่านบอลให้โคลเซ่ครับได้ยิงในเขตโทษก่อนจบครึ่งแรกอีก1ประตูครับก็เหมาเป็น2ลูกครับโคลเซ่ครึ่งหลังครับเริ่มมาเพียง3นาทีครับไกยารีตีไข่แตกมาเป็น3ประตูต่อ1จากจังหวะชุลมุนหน้าประตูครับอันเดียคอสูครับจิมบอยฉลับเอสซันบราฟไฮนะครับเข้าประตูไปก็ไล่มาเป็น3ประตูต่อ1ครับจากนั้นนาทีที่72ครับไกยารีก็แย่ลงเลยนะครับเมื่อวิกเตอร์อิบาโบนะครับถูกลูลิชจนจังหวะนี้ครับอิบาโบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับไปเหวี่ยงศอกใส่ลูลิชครับผู้ตัดสินก็ควักใบแดงให้ทันทีครับในขณะที่ลูลิชก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับจากจังหวะนี้ในนาทีที่84ครับไกยารีที่เหลือ10คนก็เริ่มมีหวังครับจากการประสานงานของ2ตัวสำรองครับอย่างซิมูเน่เบเนเดตติครับหม่งตั้งให้เจ้าเปโดนะครับวอลเล่ด้วยขวาไม่เหลือครับทำให้ไกยารีไล่ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ2แต่ทดเจ็บครับบาซิโอก็มาได้ประตูตอกฟาโลครับจากจังหวะนี้นะครับของเดว่านะครับผ่านบอลให้แอนเดอร์สันตัวสำรองครับเข้าไปยิงจบเกมบาซิโอชนะ4ประตูต่อ2ครับ
Cagliari defenders ก็ผลอีกคู่นะครับเป็นคู่ระหว่างเชเซน่ากับเฮลาสเวรูน่าครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนของกาโชเซเรียอาครับยูเวนตุสครับก็ยังคงเป็นจ่าฝูงนะครับ25คะแนนครับโรม่า22คะแนนลาซิโอ19คะแนนครับหลังจากชนะกาญารีก็ขึ้นมาอยู่อันดับ3ได้ซัมโดเรีย19คะแนนแล้วก็นาโปลี18คะแนนครับส่วนเฮลาสเวรูน่านะครับอยู่ที่อันดับ11มี13คะแนนครับไปดูท้ายตารางครับจากบวยเลยนะครับเทียโว5คะแนนครับปาม่า6คะแนนกาญารีกับเชเซน่าครับ7คะแนนแล้วก็อตาลันต้ากับกาญารีครับมี9คะแนนเท่ากันนะครับคืนนี้มีเกมใหญ่ๆเยอะเลยนะครับเป็นฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลับมาแล้วนี่คือเกมที่4ก็ถือว่าผ่านไปแล้วนี่เข้าครึ่งทางหลังนะครับคุณจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหลังผ่านเกมคืนนี้แปลว่าทีมไหนจะมีลุ้นเข้ารอบหรือว่าตกรอบต่อไปสัปดาห์นี้นี่น่าจะได้ทีมที่เข้ารอบชัวร์เนี่ยเริ่มมีแล้วนะโดยเฉพาะพวกที่บรรดาพวกเก็บ9แต้มเต็มมาก่อนพวกนี้นะครับอย่างเรอัลมาดริดก็เช่นกันมีโอกาสว่า2เกมสุดท้ายจะเล่นสบายแล้วล่ะครับแต่ไปดูทีมใหญ่ที่ลำบากตลอดเลยในช่วงหลังๆที่เล่นถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือยูเวนตุสนะครับเราไปพรีวิวกลุ่ม A กันก่อนยูเวนตุสมีคิวจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอลิมปิกกอสก็ถือว่าต้องล้างแค้นด้วยนะครับนัดก่อนเจอกันมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยูเว่ไปแพ้มาโดยที่พบความกดดันมาเยอะเหมือนกันครับสำหรับทีมมาลายในการที่ต้องเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกอสทีมคู่แข่งจากกรีซนะครับโดยที่ผลงานของยูเว่ในเซเรียอาก็มีสะดุดไปด้วยในเกมเมื่อช่วงกลางสัปดาห์แต่ก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนสถิติของยูเว่ในบ้านสำหรับการเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปถือว่ายอดเยี่ยมมากๆส่วนทางฝั่งโอลิมปิกอสก็เป็นทีมที่เอาชนะทั้งยูเว่แล้วก็แอตเลติโกมาดริดมาด้วยก่อนหน้านี้แต่ว่าจะเก่งในบ้านตัวเองนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันสถิติย้อนไปในแพ้เกมเยือนมา3นัดติดในทั่วยุโรปนะครับการเจอกันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยโอลิมปิกอสเป็นเจ้าบ้านก็เฉือนยูเวนตุสไป 1-0 ทำให้ในเกมเจอกันคืนนี้ทางแม็กซ์อาริกีครับกุนซือของทีมมาลายก็ย้ำลูกทีมว่าต้องมีสมาธิและจะต้องเอาชนะโอลิมปิกอสให้ได้เนื่องจากว่าทีมจากกรีซทีมนี้เป็นทีมที่อันตรายแล้วก็เล่นได้ดีมากแถมยังเคยชนะทีมแกร่งๆอย่างแอตเลติโกมาดริดมาแล้วด้วยครับส่วนเกมนัดนี้อันเดรปิโลซึ่งเพิ่งเริ่มคืนฟอร์มเก่งได้นะครับล่าสุดเป็นผู้ทำประตูได้ในเกมลีกนัดที่ชนะเอมโปลี 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เตรียมลงเป็นตัวหลักให้กับทีมในถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วจะทำสถิติลงสนามในถ้วยยุโรปเป็นนัดที่500ด้วยนะครับอาจจะต้องเบียดตำแหน่งกับทางคลาวดิโอมาคิซิโอส่วนดานิเอเล่ออกบอลหน้านั้นมีการบาดเจ็บต้นขาควาดโดซาโมอาบาดเจ็บหัวเข่ายังต้องเช็คสภาพความฟิตอีกทีหนึ่งส่วนพาติกเอฟล่ากับอันเดรบาซายี่ยังเจ็บทั้งคู่หมดสิทธิ์ลงสนามนะครับไปดูที่โอลิมปิกอสตอนนี้สถานการณ์อยู่อันดับ2ของกลุ่ม A เก็บมาได้6คะแนนนะครับส่วนผลงานในลีกของพวกเขาอยู่อันดับ2ของซูเปอร์ลีกกรีซมี17แต้มแล้วก็มีสถิติไม่แพ้คู่แข่งมา4นัดติดเกมนี้ครับทางมิเชลกุนซือชาวสเปนของโอลิมปิกอสก็ยืนยันว่าต้องการย้ำแค้นยูเวนตุสอีกเกมหนึ่งหลังจากเกมก่อนเนี่ยพวกเขาได้ประตูชัยจากโรเบโต้นะครับอย่างไรก็ตามทางโอลิมปิกอสเองก็มีสถิติเกมเยือนในลีกของพวกเขาไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่าชนะได้เพียง1จาก4นัดเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามครับเกมกับทีมชาติอิตาลีเนี่ยโอลิมปิกอสเกมกับทีมจากอิตาลีเป็นโอลิมปิกอสที่ออกมาชนะเวลาเป็นทีมเยือนได้ถึง3นัดแล้วขณะที่พวกเขาชนะในบ้านแค่2เกมสำหรับตัวผู้เล่นก็คืออเลฮันโดโดมิงเกสมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขากับทางฮอกเก้โบเตียกองหลังนี่ก็เป็นไข้อยู่ทั้งคู่ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งว่าจะลงสนามคืนนี้ได้หรือไม่ติดตามทางสดได้นะครับในช่วงดึกคืนนี้ตี 2:45 ทาง True Sport HD 3ครับในขณะที่อีกคู่ในกลุ่ม B นะครับเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของคืนนี้เลยก็ว่าได้ครับเรอัลมาดริดครับก็พร้อมที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลครับเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์ 100% ครับในขณะที่เวนเดนโรเจอร์นั้นก็เตรียมที่จะดรอปสตีเฟนเจอราร์ดครับแม้ว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นต้องการคะแนนเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบก็ตามครับคาร์ลอันเชลติครับเพิ่งจะพาทีมถล่มเกรเนด้ามา4ประตูต่อ0ครับจนตอนนี้เนี่ยทีมชนะมา11นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับรวมไปทั้งขึ้นนำจากฝูงของลาลิก้าสเปนแล้วด้วยนะครับในขณะนี้
อันเช่ครับก็กล่าวว่าตอนนี้ทีมของเขากำลังไปได้สวยครับและก็รู้ว่าแต่ละเกมนั้นมีความสำคัญและตอนนี้มาดริดครับก็มาโฟกัสที่ลิเวอร์พูลแล้วครับซึ่งทุกเกมนั้นก็ถือว่าเป็นบททดสอบและก็โอกาสที่พอจะรู้ว่าทีมของเรานั้นพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงนะครับแต่ก็ไม่กลัวอยู่แล้วว่าทุกทีมนั้นล้วนเป็นแต่มืออาชีพทั้งนั้นครับเกมนี้ครับแม้ว่าอันเชลอตติครับจะไม่มีทั้งฟาบิโอโคเอนทราวเคเซครับแล้วก็ดาเนียลกาบาคาวรวมไปถึงเซมิคาเดราที่บาดเจ็บอยู่แต่ก็มีข่าวดีครับที่แกเรตเบลครับหายเจ็บพร้อมกลับมาลงเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับอันเช่ก็ยังกล่าวชื่นชมไปยังโรนัลโดว่าเขานั้นเป็นนักเตะที่ทำเพื่อทีมครับโดยไม่สนว่าเขาจะมีสถิติการลงสนามอย่างไรบ้างโดยคริสเตียโนโรนัลโดนั้นกำลังไล่ล่าสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในแชมเปี้ยนส์ลีกของราอูลกอนซาเลสครับอดีตกัปตันทีมเรอัลมาดริดแข่งกับลิโอเนลเมสซี่อยู่ส่วนทางด้านแมนเนลโรเจอร์สครับผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเพิ่งจะแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านพบกับเรอัลมาดริดในเกมแรกครับพวกเขาก็แพ้ไป0-3ซึ่งโรเจอร์นั้นก็ต้องการสลัดผลงานที่แย่ออกไปให้ได้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าลิเวอร์พูลนั้นมีความคาดหวังสูงทุกนัดดังนั้นครับเกมนี้จะเป็นโอกาสโดยจะเล่นด้วยคุณภาพอย่างไม่เกรงกลัวครับแม้ว่าอาจจะต้องเจอกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างโรนัลโดด้วยก็ตามดาเนียลสเตอริดครับมีอาการบาดเจ็บน่องและก็ไม่น่าจะฟิตทันลงสนามนั่นก็จะทำให้มาริโอบาโลเตลลี่ครับยึดตัวจริงไปก่อนครับในส่วนของจอห์นฟลานาแกนซูโซ่ครับแล้วก็โคเซ่เซนริเก้นะครับแล้วก็มามาดูซาโก้ก็ต้องเช็คฟิตอีกครั้งเกมนี้ครับถ่ายทอดสดเวลา 2:45 ครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2รวมไปถึง True 4U ครับดิจิตอลด้วยนะครับ ส่วนฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจบฤดูกาลในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในตอนนี้ก็แต่ละสโมสรก็ต่างที่อยู่ในช่วงเก็บตกกันนะครับหลายๆทีมที่ผลงานดีก็มีการเลี้ยงฉลองกันไปอย่างสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดถือว่ามาแรงมากๆในช่วงเล็ก2เมื่อวานนี้ก็มีการเลี้ยงฉลองกันชื่นมื่นหลังปิดซีซั่นเลยนะครับโดยแบงคอกยูไนเต็ดครับนำทีมโดยคุณขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรจัดเลี้ยงขอบคุณนักเตะสตาฟโค้ชรวมไปถึงทีมงานต่างๆที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับก็ไปจัดเลี้ยงที่ร้านอาหาร S33 ที่ศูนย์การค้าเดินในพระราม9สำหรับงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงฉลองความสำเร็จต่างๆกับทั้งบรรดาผู้เล่นของทีมและทีมงานต่างๆด้วยหลังจากพวกเขาช่วยกันนำแบงคอกจบอันดับที่8ของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014นะครับหลังจากที่ทำผลงานชนะ15เสมอ9แพ้14จบฤดูกาลด้วยการมี54แต้มนะครับคุณขจรเจรวนนท์เปิดเผยว่ายินดีแล้วก็ดีใจด้วยครับที่ทีมทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในช่วงเล็กหลังทีมนั้นมีผลงานยอดเยี่ยมกับการเล่นที่มีเทคนิคนะครับทีมเวิร์กแล้วก็รวมไปถึงต้องขอขอบคุณไปยังมาโนโพลกิ้งกุนซือที่เข้ามาทำให้แบงคอกมีผลงานยอดเยี่ยมขนาดนี้รวมถึงในปีนี้แบงคอกก็ยังสามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆได้หลายครั้งด้วยรวมไปถึงเกมนัดปิดซีซั่นที่บุกไปชนะเมืองทองมาได้นะครับช่วงนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์จากคุณขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดมาฝากกันครับพอเลข2หลังจากคุณมาโน่มาแล้วก็ทีมแซฟใหม่แล้วก็มีนักเตะเสริมเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเป้าหมายของเราที่คาดเอาไว้เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะครับกลับมาชนะเกือบทุกแมตช์นะครับสำหรับเลข2เฉยๆเนี่ยเราอยู่ที่4ของตารางนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็มีชนะทั้งท็อป3ทีมนะครับทั้งชลบุรีทั้งบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองด้วยเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรามาถูกทางนะครับเราจบได้สวยมากครับฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับคงมีคนคาดหวังเยอะนะครับเพราะว่าเราชนะท็อป3ทีมมาได้เนี่ยในตัวผมเองก็มีความคาดหวังมากสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางสบายๆก็คือท็อป5นะครับแต่ว่าผมก็แน่นอนหวังว่าท็อป3ครับความสำคัญของปีหน้าเนี่ยคือเสริมนักเตะไทยนะฮะจะสำคัญมากกว่านักเตะต่างชาติตอนนี้ยังเจียจาอยู่ครับมีในใจแต่เจียจาไม่รู้จะสำเร็จป่ะครับเนี่ยต้องรอดูครับแน่นอนนะครับขาดไม่ได้นะครับกองเชียร์ที่เชียร์ไม่มีวันหยุดนะครับของเราเนี่ยมาตลอดฤดูกาลนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับกองเชียร์ทั้งหมดแล้วก็คนที่ยังไม่มีทีมเชียร์นะครับก็ขอให้ทุกคนทั้งกองเชียร์ปัจจุบันแล้วอนาคตเนี่ยขอให้เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกับนักเตะของแบงคอกยูไนเต็ดด้วยครับปีหน้าครับขอบคุณครับ
ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดครับใน True Sport Today ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับคืนนี้เซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับพบกับไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นครับเวลาเที่ยงคืนนะครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดครับคู่ครับเรอัลมาดริดครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับไฮไลท์ของคืนนี้เลยครับ 2:45 True Sport 1 True Sport HD 2แล้วก็ True For You ครับทีวีดิจิตอลของ True Vision เบนฟิก้าพบกับโมนาโกครับ 2:45 เวลาเดียวกันทาง True Sport 3บาโมพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ 2:45 ทาง True Sport 5ดอนบุญพบกับกาลาตาซารายครับทาง True Sport 6บาเซลพบกับลูโดโกเวตครับทาง True Sport 7อาร์เซนอลพบกับอันเดอร์เลสครับทาง True Sport HD 666ยูเวนตุสพบกับโอลิมปิกอสนะครับทาง True Sport HD 3แล้วก็ยูฟ่ายูทลีกนะครับเรอัลมาดริดพบกับลิเวอร์พูลครับก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันครับทาง True Sport HD 2ในรายการเดียวกันครับชูลีกนะครับเบนฟิก้าพบกับโมนาโกครับทรูสปอร์ต HD 3แล้วก็บาสเกตบอล NBA ครับเรกูลาร์ซีซั่นโอคลาโฮมาซิตี้นะครับพบกับโตลอนโต 7:30 ครับแล้วก็ฟินิกซ์ซันครับพบกับ LA Lakers ครับทางเวลา 10:30 ทาง NBA TV ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมแล้วก็รายการเราเจอกันช่วงค่ำอีกครั้งหนึ่ง 19:30 วันนี้พิเศษใครอยากดูความน่ารักของอเมริกาครับก็เป็นสาวลูกครึ่งอุดรอเมริกันซึ่งไปคว้าเหรียญทอง BMX มาคุณจิตพลน่าจะชอบรายการน่าจะชอบน่ารักดีนะครับเดี๋ยวช่วงค่ำติดตามความสดใสน่ารักแล้วก็ความสามารถของเธอได้นะครับวันนี้เราก็เลยส่งท้ายด้วยคลิปความสำเร็จในการแข่งขันของเธอในรายการ Thailand National Champion 2014ครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับช่วงค่ำอย่าลืมเจอที 19:30 วันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ